คุณจตุพรพรมพันธ์แกยังสุขภาพดีอยู่นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวหน้าตกอกตกใจเหมือนกับว่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดอาการสุดหนักหรือว่าอาการหนักขึ้นอะไรแต่ยังอย่างไรเนี่ยแสดงว่าคุณตามเพจของป้าธิดาสิคือ คุณธิดาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเนี่ยก็รู้ว่ามีคนตามอาการของคุณจตุพรอยู่ก็เลยมีการโพสต์Facebook ของคุณธิดาถาวรเศษเนี่ยนะครับประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวร่วมนปช.ก็บอกว่าอาการป่วยของคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเกิดจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มีการกรวยไตอักเสบติดเชื้อด้วยเนี่ยนะครับในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเขาติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วกรวยไตอักเสบหรือว่ากรวยไตอักเสบเลยติดเชื้อในกระแสเลือดมันต้องติดเชื้อก่อนไหมฮะแล้วถึงจะเกิดกรวยไตอักเสบเพราะว่าคุณธิดาเนี่ยบอกว่ามีอาการป่วยเป็นไข้ปวดท้องอาเจียนหนาวสั่นโดยที่บอกว่าคุณจตุพรเป็นโรคกรวยไตอักเสบติดเชื้อแต่เนื่องจากว่าคุณจตุพรมีอาการไข้หนาวสั่นซึ่งอาจเป็นอาการขั้นต้นของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ก็เลยต้องได้รับการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดควบคู่ไปกับการให้น้ำเกลือแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอันนี้คือ Facebook ของคุณธิดานะคะปรากฏว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในเรือนจำแล้วบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นที่วิตกกันไปทั่วนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวานนี้หยุดดีๆนะคะต้องออกข่าวเลยอ่ะไม่ได้เลยคุณกอบเกียรติกสิวิวัฒน์อธิบดีราชทัณฑ์บอกว่าใจเย็นก่อนอาการของนายจตุพรดีขึ้นแล้วและที่ไปข่าวไปเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวหลังจากที่เขากินยาฆ่าเชื้อไป2วันแล้วคือก่อนเมื่อวานนี้วันอะไรตั้งแต่เมื่อตอนปลายปีเราจะเห็นข่าวนี่คุณจตุพรถูกส่งโรงพยาบาลใช่เราจะเห็นข่าวว่าคุณจตุพรไตอักเสบใช่ไหมคะเอาไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็โอเคก็เงียบๆไปแล้วอยู่ๆมาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก็กินยาฆ่าเชื้อมาโดยตลอดนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นส่วนของกระเพาะอาหารหรือเป็นนิ่วก็ได้แต่อาการเอ็กซเรย์ไม่พบนิ่วหากจำเป็นแพทย์ก็จะทำซีทีสแกนเพื่อตรวจโอ้โหนี่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เขามาตรฐานนะละเอียดนะเนี่ยทำซีทีสแกนเลยไม่ต้องส่งภายนอกนะฮะไม่ต้องหรืออาจจะส่งก็ได้ แล้วแต่กรณี แต่คุณจตุพรนี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แม้คุณขนาดโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังต้องส่งไปคลินิกเอกชนส่งต่อก็มีเครื่องนี้ยืนยันว่าอาการจตุพรเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงโดยรวมอาการดีขึ้นสามารถลุกเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นคุณจตุพรก็ยังจะสามารถที่จะยื่นประกันตัวครั้งที่6ได้นะฮะหลังจากที่ยื่นมาแล้ว5ครั้งยื่นมาตั้งแต่บอกว่ายังไง25ตุลา59เนี่ยนะครับได้รับโทษไปแล้วแต่ว่าครั้งนั้นศาลก็ยกคำร้องครั้งที่2ที่ยื่นไปคือ3พฤศจิกายนนะครับศาลยกคำร้องเช่นเดียวกันจุฑาพรให้เหตุผลบอกว่าสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจนทำให้ถูกเพิกถอนประกันและครั้งนั้นที่สำคัญคือมีชื่อของพลเอกชลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจตุพรพรหมพันธ์ใช้ตำแหน่งทางการเมืองทำหนังสือรับรองความประพฤติด้วยครั้งที่สามก็ยื่นอีกจำได้ไหมคะที่บอกว่าอยากจะประเทศไทยอยู่ในภาวะเศร้าโศกแล้วก็อยากจะขอโอกาสได้ออกมาแสดงมีความจงรักภักดีนะคะอยากจะไปร่วมเหมือนกับคนไทยทั่วไปที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมมาครั้งที่4ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยเหตุผลประกอบคำอ้างก็คือบอกเข็ดหลาบสำนึกผิดแล้วก็สาบานเลยค่ะว่าจะไม่ทำผิดเงื่อนไขให้ฟังอีกแล้วก็บอกว่าทนทุกข์ทรมานอยู่ในเรือนจำเนี่ยคิดถึงครอบครัวมากแล้วก็ครั้งล่าสุดคือแกก็จะยื่นทุกอาทิตย์นะคะครั้งล่าสุดก็คือ13ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับนอกจากครั้งนี้ยื่นคำร้องแล้วเนี่ยครับนำเงินสด 800,000 บาทมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันยืนยันนะครับว่าไม่หลบหนีเพื่อให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือแต่ว่าศาลพิเคราะห์แล้วก็ยังยืนยันยกคำร้องเพราะว่าไม่มีเหตุที่จะให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมค่ะครับนี่ก็คือทั้ง5ครั้งที่จตุพรพรหมพันธ์ได้ขอยื่นขอให้ประกันตัวชั่วคราวแต่ศาลก็ยกคำร้องไปค่ะ